ยังคงสำคัญหัวใจฉันยังเป็นของเธอเธอคนนี้พิเศษเสมออยากบอกรักเธอใช่แบบนะละเลยว่าไงเฟิร์สฮะเอ้ยๆแป๊บนึงนะมึงชื่ออะไรนะไอ้เกียร์เออว่าไงแปลกๆน่าดีครับสวัสดีครับทำอะไรอ่ะน่าเห็นในเกียร์ไหมสวัสดีครับคุณลุงไม่เห็นไม่เห็นเกียร์หายไปไหนไม่รู้พี่เกียร์ทักหนูมาใครเรียกคุณลุงวะหน้ากูแก่เหรอหึก็ลุงศิราบอกว่าเป็นพี่ของพ่อครับพ่อหนูใครกันไอ้บ๊อบไงบ๊อบบอกบ๊อบพวกกูจริงคือเหมือนชอบนะเพลงหนูเรียกถูกไหมหนูเรียกถูกใช่ไหมฮะเขาลองเรือเป๊ะมากแต่ละคนนี่ฝาแฝดไง JJPP อ่ะลูกบอลจำหนูไม่ได้หรอลุงที่ให้หนูไปหากระดองไงหลานไอ้ตีตาบาปไอ้สัตว์นี่เออผมไม่ได้บอกให้ไปหาผมบอกว่ามีแต่กระดอเดินไปไหนก็เจอแต่กระดอนั่นแหละหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงหนูก็เลยไปวิ่งหามาให้แล้วทำไมเวลามึงพูดถึงกระดอมึงอมยิ้มทำไมเนี่ยน้าหยาดิเออใกล้ตัวด้วยจังหวะใกล้ตัวด้วยแต่กูไม่หานมึงมาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาทำงานเหรอให้ผมมาเป็นคอมเมอร์สเตเตอร์อะไรนะคอมเมอร์สเตเตอร์เฮียคอมเมอร์สเตเตอร์คืออะไรฮะบองซัวบองชูฝรั่งเศสมาด้วยงูอย่าทำเมียงไรว่าแปลกไรสัตว์มึงเพิ่งดูหนังผีล่าสุดมาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ดูยังไม่ได้ไปดูอะไรเลยผมเป็นไส้ติ่งลืมป่ะนี่เออวะโหนี่ขนาดเป็นไส้ติ่งยังต้องเข้ามาทำงานสุดยอดจริงๆเลยถูกครับผมยกนิ้วให้เลยรักการรักงานครับบ๊ายบายครับหายแล้วครับตัดทิ้งหรอครับตัดทิ้งครับมันหายไปแล้วหมายถึงตัดไส้ติ่งเล่นไม่ได้จริงๆว่ะเล่นไม่ได้จริงๆมันตบจริงๆนะไอ้หนูมันอะไรหนูไม่รู้เรื่องเลยฮะหนูอยากรู้เฉยๆไงว่าเป็นไส้ติ่งแล้วมันต้องทำยังไงต้องตัดหรือเปล่าเป็นไส้ติ่งแล้วต้องตัดต้องตัดไส้ติ่งใช่ไหมฮะใช่แก๊งอะไรวะแก๊งอะไรวะพี่เพื่อนในทีมหนูชื่อโอโทโร่หนูอยู่กับลูกตาฮะมันชื่อโอโทโร่ลูกหนูจะโดนกระดืออีกแล้วอ่ะก็มึงไปจี้เขาเนี่ยแต่ว่าไอ้เกียร์มันแยกหน้าที่ออกคือมันมาเป็นคอมเมนต์ไงถูกเป็นอยู่มันไม่ได้อยู่ไว้ถูกกูจะออกแล้วด้วยเองด่าอะไรตอนนี้เองมันนะไม่มีสิทธิ์เอาไปเล่นแอบเอาชื่อผมออกได้ปะออกดูไว้เหรอเออทำไมอ่ะมันไม่ให้ออกมันไม่มีใครให้ออกอยู่แล้วมันไอ้นี่ไงผมไม่ค่อยว่างแล้วไงมึงทำอะไรเยอะแยะตะแป๊ะไก่ไปหมดอ๋อรู้ละเห็นเอเฮ้ยนะนะนี่ผมมีอะไรจะให้เดี๋ยวแล้วผมจะเสร็จแล้วใช่ปะแล้วแบบว่าแก๊งไหนอยากแบบว่ามาเลี้ยงกันอ่ะผมมีส่วนลดให้หนูไปครับ60%ไปครับไป60เลยเหรอเปิดหนูทันได้ไหมครับเปิดแถวไหนฮะเกษตรไปครับไปจะยังไม่เสร็จเลยนะเสร็จเมื่อไหร่ฮะโอ้โหมันสักพักนึงอ่ะมันใหญ่แต่ว่าต้องดูเลิกด้วยนะคุณลุงเอาเพลง68ตัวเองกินเยอะไม่ผมไม่เลิกครับผมไม่เลิกกาแฟนะไม่ต้องดูเลิกดูดวงฮะต้องดูเลิกดูดวงวันเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องอีกสักพักใหญ่เลยนะด้วยเพราะว่าเห็นล่าสุดมันทำไป120ไร่แล้วค่อยมานะแล้วก็มีการเล่าหรืออะไรปลูกทุเรียนมาเนี่ยเฮียชอบมากครับขอบคุณครับผมว่าเพลงเขาเหมือนที่ฟังแล้วมันเหมือนการเล่าเรื่องตัวนั้นไปเหรอตัวนั้นไปเหรอตัวไหนตอนนี้แหละกำลังตามหาเดียวอยู่นี่เนี่ยนั่งอยู่เสียงคนเสียงนั่งสบายแล้วเกียวอยู่ไหนอะมากเลยครับตายหาแล้วมั้งหนูก็โทรหาเดียวไม่ตอบเลยฮะเขาเป็นเพื่อนในเกียวเหรอใช่ครับแล้วก็กูเจอแล้วเนื้อร้องมีความหมายที่ดีอยู่ไหนอะอยู่นี่ทำอะไรอะหนูเพิ่งฟื้นน้ำแล้วใครเนี่ยก็จังหวะขึ้นที่คอร์ด E minor ก็ถือว่าทำได้ดีครับตอนแรกผมคิดว่าจะแปลกนิดหน่อยแต่ว่า
ไอ้สักกูสู้คนไอ้เหี้ยไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยดูอย่างงี้กูสู้คนน่ะใครเนี่ยที่รักเธอบอกไปสิที่รักที่รักหน้ามึงไอ้สัตว์ที่รักที่รักครับที่รักที่รักที่รักไอ้สัตว์ที่รักที่รักไอ้สัตว์ที่รักไอ้เหี้ยมึงด้วยมั้ยมึงที่รักด้วยมั้ยผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเอาผมสัตว์ที่รักแล้วใครไอ้นี่ก็ไม่คัดค้านมึงก็ไม่คัดค้านเอาเรียกมึงที่รักมึงก็ไม่คัดค้านหึไอ้เหี้ยทำไมด้วยไหมรู้เห็นไหมไม่พี่เกียร์รู้เห็นไหมหนูไม่รู้อะไรรู้เห็นไหมใครตัววันเดอร์หนูก็เพิ่งมาเจอครั้งแรกเลยครับพี่เกียร์แน่ใจนี่คือไม่โกหกไอ้ดิ้งไม่โกหกครับพี่เกียร์แน่ใจแน่ใจนิดหน่อยครับนิดหน่อยทำไมต้องมีนิดหน่อยคือรู้เห็นกับเขาเหรอหนูมันเรียกที่รักต่อหน้ากูใครให้ใช้แต่อะไรแต่ว่าเดี๋ยวดูนะจะเป็นคนอธิบายเรื่องนี้ให้พี่เกียร์ฟังเองครับเรื่องอะไรอ่ะเรียกที่รักต่อหน้ากูได้ไงเนี่ยใครเนี่ยรู้เรื่องเหรอป้าป้าจำวันนั้นไม่ได้หรอป้าวันไหนฮะวันไหนหนูโดนมาที่เมืองแตดอะเมืองแตดเมืองแตดอะไรนี่แหละพี่เฮฟอยากเขาชื่อว่าพี่เฮฟมาแล้วไงเขาเป็นที่รักของหนูที่รักมึงใช้คำว่าที่รักไอสัตว์กูต้องไปคอมเมนต์สเตเตอร์ด้วยเนี่ยมันนี่เลยไอ้นี่รู้เห็นป่ะเนี่ยไม่ครับไม่ครับไม่นี่คือไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้สักเรื่องเลยถูกไหมเพิ่งมาครับดูครับไม่รู้โอเคเพียงแค่ซื้อเวลาเพียงแค่ยื้อเวลาให้เธอนั้นยังไม่หายไปเท่านั้นที่มันยอมหมดทนก็เพราะว่าคนนี้นั่งดีๆเลยนั่งนี่เลยนั่งดีๆที่ยังไม่ไปไหนก็เพราะว่าใจมันยังเรียกร้องไม่พร้อมที่จะเสียเธอไปก็แค่อยากบอกเธอแบบนี้เรื่อยไปแม้จะต้องทำร้ายหัวใจจะต้องเดินต่อไปแบบนี้เพื่อคอยให้มีเธออยู่ข้างกันต่อให้ไม่มีวันที่เธอกลับมาเป็นเหมือนก่อนก็พร้อมที่ยอมให้ใช้เจ็บเพื่อจะเก็บเธอไว้ตรงนี้ไว้ไปแม้จะต้องทำร้ายหัวใจเพื่อเธอได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาเจอเธอวันพรุ่งนี้ฉันต้องยอมต้องยอมให้เธอไม่รู้ว่าจริงๆตัวฉันไม่รู้เกลเขาบอกว่าเขาสู้นะแต่ฉันจะทำให้เธอลืมคนคนนั้นไปจะทำให้เธอมีแค่เราเท่านั้นแม้จะรู้ว่าคงไม่มีมันยอมฉันมีคนมาหาเรื่องผมเนี่ยด้านหลังอะเนี่ยด้านหลังอะเสื้อแดงเสื้อเนี่ยโดนหาเรื่องดิโดนเช็คกันดิไม่พร้อมจะยอมเสียเธอไปได้ก็แค่อยากมองเธอแบบนี้เรื่อยไปแม้จะต้องทำร้ายหัวใจที่มันยอมหมดทนก็เพราะว่าคนนี้มันรักที่ยังไม่ไปไหนก็กูฟ้องก่อนนะกูฟ้องก่อนแล้วหนึ่งได้เต็มชุดให้หน่อยดิก็แค่อยากมองเธอแบบนี้เรื่อยไปลงก่อน
แม้จะต้องทำร้ายหัวใจกูฟ้องก่อนก็ยอมชื่อเพลงว่ายอมนะครับฟังได้ที่ค่ายแดงนะครับที่ What Entertainment นะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนพี่ชาลีครับเดี๋ยวครับเพราะมากเลยครับเดี๋ยวขอพูดคุยกับแขกรับเชิญสักนิดนึงก่อนได้ไหมครับได้ได้ครับได้ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่ายอมครับชื่อว่ายอมแล้วผมว่าเราก็อยากทราบรวมถึงผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ก็อยากทราบนะครับว่าพี่ชาลีเนี่ยมีช่องทางการติดตามหรือผลงานให้เราไปติดตามกันต่อที่ไหนบ้างครับผมมีทางช่องแรกคือช่องทางค่ายแดงนะครับ What Entertainment ที่ติดตามได้เลยแล้วก็มีทางค่ายฟ้านะครับ EICE channel นะครับ EICE channel นะครับแล้วก็ค่ายม่วงเหมือนกันครับเหมือนกัน EICE เหมือนกันครับ CS ไปติดตามได้นะครับค่ะก็ไปติดตามพี่ชลีกันได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ชลีมากๆนะคะที่มาเป็นเกียรติร้องเพลงให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะเพราะเดี๋ยวผมลืมผมว่าจะลืมบอกไปมันจะเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่เป็นภาคต่อของครูดาวนะครับครูดาวที่ทุกคนเคยฟังกันจะชื่อเพลงเค้าดาวนะครับเพลงนี้แต่รอฟังกันที่ What Entertainment นะครับเตรียมรอฟังกันเลยนะคะทุกคนครับก็เดี๋ยวขอเชิญพี่ชลีไปพักก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับและผลคะแนนก็อยู่ในมือของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยนั่งนิ่งๆไงเกลเรารู้ว่าทุกคนรวมถึงผู้เข้าแข่งขันก็อยากทราบแล้วเหมือนกันนะครับนี่ครับถ้างั้นก็พร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวเราจะประกาศผลรางวัลนะคะผู้ชนะ3ดับแล้วนะคะเรามาเริ่มกันด้วยผลรางวัล นะคะรองอันดับ2นะคะรางวัลก็จะเป็นรถ5ไรโลนะคะจำนวน1คันนะคะแล้วก็ได้รับหมวกนะคะแล้วก็ยังจะได้รับการขึ้นรายชื่อเป็นสมาชิกในค่าย What Entertainment ของเราด้วยนะคะผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่หน้ากากผมและคุณนะนะคะเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับด้วยสัตว์รถกลับไงไหนรถอ่ะเนี่ยมาเอาไปพี่เฉินได้แล้วอ่ะไปรถก็ไม่ซ่อมงานจบแล้วงานจบแล้วพี่กำลังกลับไปไหนเขียวไอเกลขึ้นดิก็กลับไปจบเออเอาซ่อมมาไม่มีกล้องมีปะพี่เฉินอุ้ยไอ้เหี้ยตายข้าวเอานึงเมกะโฟนคืนที่สิ่งนะครับเรียบร้อยแล้วพี่คิมทันเอากล่องซ่อมเหรอมีไม่ใช่ไอ้เกลซ่อมละเดี๋ยวไม่ทันซะแล้วกูไปเรียบร้อยรอดอะไรอยู่นะอะไรอยู่นะไม่กลับเหรอมีรถเหรออ๋อไม่ไรลูกกูได้แล้วดิวผู้ชายหลังงานก่อนเดี๋ยวรอดไปเลยเรากลับได้เลยอามาหนูไปดิวกับผู้ชายด้วยนะมาไปขับรถไปกับไปดิวกับเขาสิขับรถเออไปเนี่ยลุงเฉิมบอกให้ไปขับรถเร็วๆกูบอกให้ขับรถเร็วๆหนูไปดิวไม่ขี้เกียจขับเออเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวเขาไปไงใครเดี๋ยวมันโดนดิวไปก่อนโอ้ยหูปากแล้วขับรถไปดิวกับไปดิวพร้อมลูกพี่ไปขับรถไปเร็วไอ้เกียร์ไอ้เหี้ยเขาจองหมดก็อดแดกอีกเออปล่อยมันเถอะจองหมดเหี้ยอะไรมึงมีอยู่แล้วมึงอย่ามาทำเป็นแหมเรียกที่รักต่อหน้ากูด้วยนะไอ้สัตว์ทำเชิงไอ้เด็กเหี้ยเดี๋ยวกูเตะด้วยมีอยู่แล้วด้วยเหรอโอ้เชิงใส่กูเออเด็ก13เรียกคนอื่นเรียกแฟนมาที่รักกันแล้วเหรอเนี่ยเออเรียกที่รักต่อหน้าผมอ่ะพี่ว่าไงว่าหนูเป็นที่รักของเขานี่นานั่นเป็นไงแล้วมันจะไปดีลมั้ยอ่ะพี่เฉินเชี่ยแล้วจะดีลเพิ่มเหรอเนี่ยก็ต้องเอามาเพิ่มเอาไว้เลือกไงมึงได้ใครมาวะไอ้เหี้ยนิสัยกูไม่เคยเอามาใช้แต่ก็ถูกต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไอ้เหี้ยนิสัยดีๆรักเดียวใจเดียวแบบกูเนี่ยมึงไม่เคยเอามาใช้ไอ้เกลเอออันนี้ก็ถูกฮะเขาขับรถไม่ถูกฟ้าของมึงหน่อยนะมึงกวนตีนปะเนี่ยจะอยู่ไหนไอเด็กพวกนี้ที่มันไวจริงจริง
อีเหี้ยไอสัตว์วางสิไอสัตว์กูตายปะเนี่ยขับรถเนี่ยเอาโอเคครับพ่อเดี๋ยวกำลังโตอย่าไปห้ามมันเลยเดี๋ยวเข้าส่งพ่อก่อนนะคะอีเหี้ยว่าต้องแอบมีแอบดูกันตรงประตูนี่แหละแนะนำกูด้วยใช่เสียตังค์ซะ50เมียวป้าม้าลองเปิดใจหนุ่มหนูสักครั้งหนึ่งนะป้านะเออก็น่าคิดใช่ป้าอาจจะชอบก็ได้เออน่าสนใจเอ็งก็โตขึ้นทุกวันอ่ะใครพ่อมันเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งพี่ก็ฟังก็ฟังดูมีเหตุผลเหรอหนูก็หน้าตาดีเหมือนป้าไงเมื่อก่อนป้าก็ฮอปเดี๋ยวนี้หนูฮอปป้าน่าคิดพี่ก็ให้ทายมันเนาะให้ทายที่อะไรพี่เด็กมาพูดมีเหตุผลก็ฟังไอ้นี่หลานมันก่อนไรก็ต้องฟังลูกเองบ้างไอ้น้องชมพูถั่วว่ะแต่ละเรื่องทำไมเห็นไหมเห็นไหมเฮียอะไรเห็นไหมลุงเฉินยังเด้าใจเลยลุงเฉินเด้าเฮียหรือไม่เด้าลุงเฉินเขาเด้าใจขนาดพี่ไปถามเนี่ยไปถามมาถามมาถามลุงเฉินเนี่ยมึงก็ไปถามดิอ่ะลุงเฉินเด้าเด้าอะไรอ่ะลุงเฉินเด้าใจไหมลุงเฉินก็เด้าลมอย่างเดียวไม่เคยเด้าใจใครเลยไม่ใช่แบบลุงเด้าใจเด็กๆอ่ะเด้าใจอ่ะแต่โหพี่เจ้าเด็กเหรอไม่เคยเด้าใจเด็กเลยนะปกติเด้าก็จะเป็นพวกแบบวัยกลางคนหรือพวกวัยรุ่นซะส่วนใหญ่นะเด็กๆไม่ค่อยไม่ใช่แบบนั้นเอาแล้วแบบไหนล่ะเออบ้าหรือเปล่าดิลูกมึงนี่มันลามุกจริงๆเลยเป๋จริงๆในสมัยนี้ก็บอกแล้วมันดีที่ไหนอะสมองสมองเนี่ยฮะฮะฮะเฮียฮะฮะฮึฮะฮะเฮียอะไรฮะได้เลยได้เลยรออยู่รออยู่ลายเขียวลายเขียวใครเนี่ยนี่ใครอ่ะใครวะอ่ะแล้วเป็นเหี้ยอะไรอ่ะฮะหืมหืมเหี้ยตายซะโง่ดีต่อมาก่อนปล่อยแม่งกูไปละมีงานมีการต้องทำไปแล้วคนดูเจอกันฝันดีราตรีสวัสดิ์